กลับมาอีกครั้งกับการประชุมวิชาการระดับชาติมสทวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่นประจำปี2563ที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2563การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้นะครับเป็นการจัดงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในด้านการส่งเสริมเผยแพร่และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งเป็นการจัดงานที่มีเครือข่ายทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าเครือข่ายวิจัยประชาชื่นนะครับจำนวน17แห่งนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับจะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะมีการสร้างเครือข่ายในบรรดานักวิจัยที่มาร่วมงานนะครับเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยให้เกิดประโยชน์มากขึ้นครับบทความที่ร่วมนำเสนอในปีนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และกลุ่มการศึกษาแล้วมางานนี้จะได้อะไรก็จะได้รับประโยชน์ในด้านความรู้นะครับจากวิทยากรนะครับซึ่งท่านจะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาตินะครับรวมถึงได้รับความรู้ใหม่ๆจากการนำเสนอผลงานวิจัยนะครับรวมทั้งได้ประโยชน์จากการที่จะสร้างเครือข่ายการทำวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจร่วมงานนะครับสามารถขอข้อมูลได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งคาดหวังว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้ไปทำวิจัยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแน่นอนครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือรายละเอียดที่ปรากฏด้านข้างนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันนะคะ